ที่ผมเคยเจออีกเคสก็คือเป็นเคสช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผาอะไรพวกนี้ที่เขาไปจ้างเพื่อให้ทำงานศิลปะมาไว้ในบ้านเขาเป็นการส่วนตัวอะไรเนี้ยซึ่งสุดท้ายพอผู้รับจ้างเสียชีวิตกลางทางด้วยอุบัติเหตุเนี่ยคนขนยามันระงับไปโดยปริยายอยู่แล้วมีประเด็นเหลือแค่ว่าค่าจ้างต้องจ่ายไหมจ่ายใครจ่ายยังไงบางคนที่ผมเจอก็คือไปหัวหมอบอกว่าจะไม่จ่ายเงินเขาเพราะว่าผู้รับจ้างตายไปแล้ว Fast Work Podcast Fast Law กฎหมายย่อยง่ายสำหรับฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการกลับมาพบกับผมนะครับทนายโจจากเพจทนายโจแสนนะครับกับรายการ Fast Law นะครับผม EP นี้ก็เคยมีลูกความเข้ามาปรึกษาก็คือผู้รับจ้างเขาไปจ้างเนี่ยเสียชีวิตกลางทางปัญหามันก็เกิดเช่นว่างานจะเอาไงต่อเงินต้องจ่ายใครไหมที่ทำไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับไอ้เรื่องผู้จ้างตายเนี่ยสมมติเราจ้างเป็นบริษัทเนาะแต่เราไปเจาะจงว่าสมมตินายกเนี่ยเราเชื่อมั่นในฝีมือภูมิกับคนนี้มากๆที่เราจ้างเนี่ยเพราะเราจ้างเพราะว่ามีนายกอยู่ในทีมทีนี้ถ้าเกิดนายกมาเสียชีวิตไประหว่างทางแบบนี้ครับในทางกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดการที่เราเลือกจ้างงานเพราะฝีมือหรือความสามารถเฉพาะตัวของฟรีแลนซ์ของผู้รับจ้างคนนั้นโดยตรงเนี่ยปกติสัญญามันต้องสิ้นสุดกันไปเนื้องานมันจะไม่มีการรันต่อแล้วไม่ว่าจะในกรณีไหนทั้งสิ้นหรือที่ผมเคยเจออีกเคสก็คือเป็นเคสช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผาอะไรพวกนี้ที่เขาไปจ้างเพื่อให้ทำงานศิลปะมาไว้ในบ้านเขาเป็นการส่วนตัวอะไรเนี้ยซึ่งสุดท้ายพอผู้รับจ้างเสียชีวิตกลางทางด้วยอุบัติเหตุเนี่ยในฝั่งครอบครัวของผู้รับจ้างเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาสามารถทำได้เหมือนกันนะอะไรเหมือนในแง่รายได้เขาคงอยากได้รายได้เข้าบ้านแหละซึ่งเราเข้าใจได้เพราะว่าตัวผู้รับจ้างที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ทีนี้ความที่ว่าเคสนั้นเนี่ยเราจ้างเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวของผู้รับจ้างโดยตรงแม้ครอบครัวก็จะพยายามคุยกันก็ตามแต่สุดท้ายผลของกฎหมายครับก็คือเมื่อผู้รับจ้างที่เราเฉพาะตัวจงเลือกมาแล้วเนี่ยชีวิตกลางทางเนี่ยคนของสัญญามันระงับไปโดยปริยายอยู่แล้วเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วมันก็มีประเด็นเหลือแค่ว่าค่าจ้างต้องจ่ายไหมจ่ายใครจ่ายยังไงประมาณนี้ครับซึ่งบางคนที่ผมเจอก็คือไปหัวหมอบอกว่าจะไม่จ่ายเงินเขาเพราะว่าผู้รับจ้างตายไปแล้วซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้ก็คือมันก็ต้องว่ากันโดยเนื้องานนะครับก็กลับมาสู่จุดเดิมก็คือเขาทำไปแล้วเท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายเท่านั้นแต่ทีนี้ผู้รับเงินเนี่ยมันก็ต้องเป็นทายาทเขาแล้วตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกถ้าเขามีแล้วนะถ้าเขามีแล้วครับสมมติถ้าเกิดกรณีแบบนี้ครับก็อยากให้สรุปโดยย่อเนาะสิ่งที่ควรทำก็คือหนึ่งเลยย้อนมาดูก่อนว่างานที่คุณจ้างเนี่ยคุณจ้างเพราะความสามารถเฉพาะตัวของผู้รับจ้างคนนั้นใช่ไหมถ้าใช่โอเคผลของสัญญามันก็ระงับไปส่วนค่าจ้างที่ต้องจ่ายก็ว่ากันทีนึงว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงตามเนื้องานที่มันเกิดไปแล้วจริงแต่ถ้าเนื้องานนั้นเนี่ยคุณไม่ได้จ้างคนคนเดียวหรือไม่ได้สมมติคุณไปจ้างเป็นทีมนึงถ้าคนนึงตายคนในทีมมันอยู่มันยังทำงานได้แบบนี้คุณจะไปอ้างเรื่องสัญญาเขาแบบนี้มันก็คงไม่เหมาะเช่นคุณไปจ้างทีมโปรดักชันเฮ้าส์ทีมนึงแต่คุณไม่ได้เจาะจงว่าต้องเอาใครกำกับนะต้องเอาใครตัดต่อนะแบบนี้ถึงจะมีทีมงานคนใดคนนึงในทีมเขาตายเนี่ยคุณจะไปอ้างเรื่องสัญญาแบบนี้มันก็ไม่ได้มันต้องแยกกันครับเพราะว่าถ้าจ้างเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวบุคคลมันยังเรื่องสัญญาได้แต่ถ้าเกิดจ้างเป็นทีมไม่ได้เจาะจงอะไรแบบนี้อยู่ๆจะมาอ้างว่าเฮ้ยทีมต่อคุณเสียชีวิตผมเชื่อมั่นในคนนี้มากแล้วผมจะมาเลือกจ้างแบบนี้ถ้ามันไม่ได้คุยกันไว้ตั้งแต่แรกมันจะเรื่องสัญญาเขาไม่ได้ครับคุณต้องบอกนี้แล้วก็ส่วนเรื่องเงินก็อย่างที่คุยกันในตอนแรกก็คือจ่ายในเนื้องานที่มันทำไปแล้วจริงหรือจะชดเชยเพิ่มเติมก็แล้วแต่ส่วนผู้ที่จะรับเงินแทนคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะเป็นทายาทตามกฎหมายก็ EP นี้ก็คงจะสั้นๆแค่นี้ไม่มีอะไรมากพบกับรายการ Fast Law นะผมได้ทุกวันพุธทุกช่องทางของ Fast Work Podcast ครับผมสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ